เจ้าสบายดีวันนี้เฮามาเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนประโยคสั้นๆเนาะเป็นประโยคที่เฮาใช้หลายที่สุดในชีวิตประจำวันเนาะซึ่งแบบตอนนี้จะเป็นตอนที่2เนาะตอนที่1เฮาสอนเกี่ยวกับคำศัพท์และก็ประโยคที่เกี่ยวกับ I my you your เนาะวันนี้เราจะมาต่อในตอนที่2เราจะว่าเกี่ยวกับ he his she her นะแต่ก่อนที่เข้าเรียนเนาะอาจารย์อยากแนะนำ2เทคนิคที่จะช่วยให้นักเรียนอาจารย์สามารถจื้อภาษาอังกฤษได้หลายขึ้นกว่าเก่าเนาะทักษะที่1ก็คือเวลาฟังคลิปไปเนาะฟังคลิปไปแล้วยังให้ออกเสียงตามเนาะออกเสียงตามอาจารย์เนาะออกเสียงตามคลิปวิดีโออาจารย์เวลาอาจารย์ว่าออกเสียงตามเนาะ ออกเสียงตามในแต่ละคำศัพท์แล้วก็ในแต่ละประโยคเนาะทักษะที่2ก็คือฟังแล้วก็เขียนลงในปึ้มเนาะหรือว่าจดเนื้อในปึ้มเนาะตัวนี้อาจารย์อยากแนะนำให้เป็นการฟังเทื่อที่2ในคลิปวิดีโอเนาะฟังเทื่อที่1นี่ให้ฟังแล้วก็เว้าตามอาจารย์เนาะแล้วก็ให้ฟังคลิปเทื่อที่2นี่ก็คือเบิ่งคลิปเทื่อที่2เวลาเบิ่งแล้วก็ฟังแล้วเขียนเอาจดเอาเนื้อในเอาเนาะ ในเนาะและส่วนเทคนิคอื่นๆที่อาจารย์อยากแนะนำก็คือในการเรียนภาษาอังกฤษนั้นเราต้องใส่ความพยายามเนาะความพยายามใดคือพยายามเรียนภาษาอังกฤษให้หลายเนาะโดยการจัดสรรเวลาเนาะให้เรียนมื้อหนึ่งอย่างน้อยก็30นาทีหรือว่าชั่วโมงนึงเนาะแล้วก็ต้องเรียนเป็นประจำเนาะหมายความว่าเฮ็ดทุกมื้อเนาะ เราต้องแบ่งเวลาว่าเฮาสิฟังหรือว่าเฮาสิเรียนภาษาอังกฤษนั่นตอนใดเนาะนะครับต้องเฮ็ดทุกมื้อนี่ตัวเทคนิคอื่นเนาะเพื่อให้เฮาฝึกความชินเคยเนาะนี่เฮาเริ่มเรียนกันเลยเนาะในคลิปนี้อาจารย์จะสอนเกี่ยวกับ his her heฮีแปลว่าลาวเนาะลาวที่นี่เป็นลาวผู้ชาย his เป็นของลาวเนาะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับผู้ชายเนาะถ้าเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงก็เป็น she เนาะ she ถ้าเป็นของลาวผู้หญิงก็ her อันนี้เกี่ยวกับผู้หญิงซึ่งว่าคลิปนี้สิยากกว่าคลิปทำอิดแน่เล็กน้อยเนาะเพราะว่ามันจะมีการแจกเวิร์บในเทนเพราะว่าเฮาเว้า he his หรือว่า she her นี่มันเว้าถึงว่าบุคคลที่3ที่เฮาสิเว้าถึงหมายความว่าเวลาเฮาเว้าข่อยกับเจ้าแล้วเฮาเว้าถึงอีกลาวผู้ชายเนาะหรือว่าลาวผู้หญิงเฮาเว้าถึงบุคคลที่3นั่นจะมีการแจกเวิร์บเนาะคำศัพท์คือเก่าเนาะมีชื่อได้บอกคำว่า nameNAME อ่านว่า name แปลว่าชื่อเนาะชื่อของเราต้องจีคำสั้นตัวนี้เนาะคันเฮาสิถามว่าชื่อของเราแม่นหยังสมมุติอันนี้ชื่อของเราของเราผู้ชายเนาะตัวซอนี่มันชื่อของเราผู้ชายเฮาก็ถามว่า what's his name เนาะอันนี้เว้าสั้นเนาะภาษาเว้าส่วนหลายของเจ้าจะเว้าสั้นพวกต่างประเทศเนาะ มันเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราฟังภาษาอังกฤษบ่เข้าใจเนาะเวลาเรียนภาษาอังกฤษเราจะเว้าเต็มประโยคอย่างเช่น What is his name เนาะแต่ว่าเวลาเราไปฟังต่างประเทศมันเว้า What was his name เนาะมันบ่ออกมันบ่เว้า What is his name มันเว้า What's เนาะ What แล้วก็มีเสียงตัว S เนาะ What's his name ลาวชื่อหยังเนาะอันนี้ลาวนี่เป็นลาวผู้ชายเนาะ คำตอบก็คือ his name's
สมบูรณ์สมมติว่าเราสื่อสมบูรณ์เนาะคำจะสื่อสมบูรณ์ his name's สมบูรณ์เนาะคันเฮาเว้าเป็นภาษาทางการหรือว่าเวลาเฮาเรียนเฮาก็สิเว้าว่า his name is สมบูรณ์จังซี่สื่อของเราแม่นแต่ฝรั่งมันจะเว้า his name's เว้า name นี่ก็มีเสียงตัว s นํา name's นะ his name's ก็ใส่สื่อไปเนาะสื่อสมปองก็ใส่สมปองไปสื่อท่านว่าท่านว่าไปเนาะอันนี้เนาะนี่คือคำตอบถ้าเฮาสิถามว่าสื่อของเราคือว่าหมายถึงผู้หญิงแม่นหยังเฮาก็ถามว่า what's her name what's her name เนาะหรือคันเว้าเต็มก็ what is her name สื่อของเราผู้หญิงแม่นหยังเนาะเฮาถามถึงบุคคลที่3เนาะเขาถามหมู่เฮานะหมู่ที่ยืนต่อหน้าว่าสื่อของเรามีหยังเนาะครับคำตอบก็คือ her name's ไพวันสมมติสื่อเราสื่อไพวันเนาะ her name's ไพวันสมมติสื่อเราปาวินาเฮาก็ใส่ว่า her name's ปาวินานี่เนาะเฮาก็ใส่สื่อใส่สื่อไปเนาะเฮาต่อคำศัพท์นี่เนาะคำศัพท์ hH A G E H ออกเสียงตัวจอเนาะ H แปลว่าอายุเนาะสิถามว่าเราอายุเท่าใดเฮาก็ถามว่า How old is she How old is oh ขอโทษเนาะ sorry How old is he How old is he เราอายุเท่าใด he นี่แปลว่าเราผู้ชายเนาะเราอายุเท่าใดครับสมมุติครับตอบไป Hesสมมติว่าเรา30ปีกับ he's 30 years old เนาะขั้นระหว่าง years กับ old นี่เนาะภาษาฝรั่งมันจะเว้าควบไปเลยมันสิว่า years old เนาะ years old นี่สิเนาะคันเฮาเว้าแยกเป็นแต่ละคำก็คือ years ออกเสียงตัว s years แล้วจึงมี old เนาะแต่ภาษาเว้าเขาจะเว้าควบกันเลยเนาะสมมติเราอายุ25ปีหน่อย he's 25 years old เนาะเราอายุ25ปีเนาะในกรณีเฮาสิถามผู้หญิงบาดนี่เราผู้หญิงอายุเท่าไหร่เฮาก็ว่า how old is she how old is she how old is she ซี่แปลว่าเราผู้หญิงเนาะ how old is she ซี่แปลว่าเราผู้หญิงเนาะแบบนี้เฮาสิตอบว่า she's นี่ย่อมาจาก she is เนาะสมมติเรา14ปีเนาะ she's 14 years old เนาะสมมติเรา20ปีก็ she's 20 years old เนาะเอาว่าเต็มคือ she is 20 years old สิเนาะนี่คือเฮาว่าเต็มเนาะอันนี้เฮามาเบิ่งคำศัพท์เกี่ยวกับ location location ก็ที่อยู่เนาะคือเก่าเนาะมันอยู่ในคลิปวิดีโอที่1 location ก็คือการเป็นคำศัพท์ที่มีแล้วเนาะแปลว่าที่อยู่ คันเฮาสิถามว่าเจ้าอาศัยอยู่ไสเฮาต้องอ้าวลาวอาศัยอยู่ไสลาวผู้ชายเนาะเอาก็ว่า where does he live where does he live ตัวนี้ตัวหน้า he นี่เขาใส่ does เนาะเดี๋ยวสิมาอธิบายเป็นยังต้องใส่ does เขาคือผู้ใส่ do เนาะเอามาเบิ่งคำตอบกันก่อนเนาะคันเขาตอบกับ he livesมีเสียงตัว s เนาะ lives in สวรรณเขตเนาะสมมติว่าเราอยู่สวรรณเขตเฮาก็ว่า he lives in สวรรณเขตนี่คือคำ ตอบมันเนาะเฮาเบิ่งหลักการใช้ do กับ does เนาะ do นี่เฮาใช้กับประธานที่เป็น i youwe they เนาะ
แล้วก็จำนวนหลายจำนวนหลายหมายถึง2คนหรือวัตถุ2อย่างขึ้นไปมันเอาใส่ดูเนาะแต่ถ้าเป็นใส่ does 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 เป็นใส่กับ he she it หรือว่าวัตถุอันเดียวสื่อคนคนเดียวเนาะสัตว์ตัวเดียว he กับเราผู้ชายเนาะผู้เดียว he กับเราผู้หญิงผู้เดียวเนาะ it กับมันเนาะมันใส่ does เนาะอันนี้คือหลักการใส่ does กับ do เนาะบัดนี้สมมติเฮาสิถามว่า where does she live เนาะ where does she live เฮาใส่ does เนาะเพราะว่ามันแม่น she เนาะประธานมันเป็น she แปลว่าลาวผู้หญิงเนาะลาวผู้หญิงหั่นอาศัยอยู่ไสเนาะคำตอบก็ she lives inสวรรณเขตสมมติเราอยู่สวรรณเขตเขาว่า she lives in สวรรณเขต province นะ verb ทรง2เออ verb ทรง1หลัง she เนาะ live to live เนาะเขาต้องแจกการแจกก็คือการตื่ม s ใส่เนาะ live นี่มีเสียง s ใส่เนาะ she lives in สวรรณเขตเนาะสมมติเขาอยู่เวียงจันทน์ก็ใส่She live in Vientiane, สิเนาะอันนี้หลักการใส่ do does เนาะมานี่คำศัพท์เกี่ยวกับ time period เนาะ time period เนาะเกี่ยวกับระยะเวลาเนาะเขามาเบิ่งเนาะสมมติเขาสิถามว่าลาวอาศัยอยู่โดนปันใดแล้วเขาก็ถามว่า How long has she lived in สมมติลาวอาศัยอยู่สวรรณเขตโดนปันใดแล้วเขาก็ถามว่า How long has she lived in สวรรณเขต for เนาะในประโยคนี้มี has กับLive เป็นเวิร์บทรงสามเนาะซึ่งว่ามันเป็นเขาเอิ้นว่าเป็น perfect tense เนาะเป็น perfect tense เวลาเขาตอบอันนี้เขาตอบกับ He has lived in Swarnakhetfor 3 years สมมติว่าเราอยู่สวรรณเขต3ปีเนาะ He has lived in สวรรณเขต for 3 years สมมติเขาใส่อยู่เวียงจันทน์เขาอยู่เวียงจันทน์ก็ใส่ว่า He has lived in Vientiane for 3 years เนาะเราอาศัยกัน3ปีแล้วเนาะ ส่วนว่า he เนี่ยมันต้องไปกับ has เนาะโตนี่เพราะว่ามันเป็น perfect tense เนาะ verb live ต้องเป็นเติม ed เนาะเป็น verb 2 3เนาะถ้าเบิ่งหลักการใส่หลักการใส่ have กับ has เนาะhave นี่ใส่กับประธานที่เป็น i u v they คือกันกับ do เนาะ do ก็สิใส่กับประธานที่ i u v they เนาะเรียกว่าจำนวนหลายนับแต่2ขึ้นไปเนาะถ้า has แบบนี้ has มันใส่กับประธานที่เป็น he she it หรือว่าจำนวนน้อยหนึ่งนี่แหละอันเดียวนี่เนาะฉะนั้น he she มันถึงใส่ has เนาะอันนี้แต่เราต้องให้ไปซีเรียสละเกี่ยวกับ verb การแจก verb พวกนี้เนาะแต่ว่าให้จื้อไว้เนาะ
มีใครสนใจเลยคอมเมนต์มาเดี๋ยวสิเฮ็ดคลิปอธิบายเกี่ยวกับหลักการใช้การแจกเวิร์บการใช้ have has การใช้ do does เนาะบัดนี้เฮาสิถามสมมุติเกี่ยวกับผู้หญิง how long has she lived in สมมุติว่าใส่สวรรณเขต in สวรรณเขต for เราใส่อยู่สวรรณเขตโดนปันไดแล้วเนาะ how long has she lived in สวรรณเขต for เนาะสมมุติคำตอบก็ she has lived in สวรรณเขต for 10 yearsนะสมมุติเราอาศัยอยู่สวรรณเขต10ปีนะ She has lived in สวรรณเขต for 10 years นะอย่าลืมเสียงตัว S นะ10 years นะถ้าเราอาศัยอยู่บนอื่นก็ใส่บนอื่นนะจำนวนตัวเลขก็ใส่ตามตัวเลขเนาะอันนี้คำศัพท์เกี่ยวกับ nationality นะ nationality คือสัญชาตินะอยู่ในคลิปที่1ก็คือกันนะเป็นคำศัพท์เดียวเฮามาเบิ่งประโยคเนาะเฮาสิถามว่าลาวผู้ชายมาจากไสเนาะเฮาก็ถามว่า where does he come from เนาะ where does he come from ลาวผู้ชายมาจากไส where does he come from คำตอบเนาะสมมติว่าลาวมาจากประเทศลาวลาวเป็นคนลาวเนาะสมมติว่า he comes from Laos he is Lao เนาะลาวมาจากประเทศลาวลาวเป็นคนลาวเนาะทั้งหลังคำเนาะจะมีตัว s เนาะเราต้องออกเสียง s เพราะว่าในประโยคคำถามเนาะเราแจกอยู่ที่ does เนาะhe come from เนาะเวลาเป็นประโยคคำตอบเป็น present simple ธรรมดาเนาะเราจะต้องแจก verb ช่องหนึ่งเนาะโดยการเติม s ใส่หลังเนาะเพราะว่าทั้งหน้าประธานเป็น he เนาะเป็นคำแทนนามจำนวนหน่อยเนาะ he comesfrom Lao he is Lao อันนี้เนาะอันนี้เฮาอยู่บางคนก็อาจจะมาจากไทยแลนด์หรือมาจากเวียดนามแต่ว่าเป็นคนลาวหรือเป็นคนอื่นเนาะนี่เนาะแต่ฝรั่งมันจะมาถามว่า what is your nationality เนาะสัญชาติเจ้าเป็นหยังเนาะเขาจะถามว่า where does he come from เนาะจะมาจากไสHe comes from Laos. He is Laos, เนาะบัดนี้สมมุติว่าเฮาสิถามเกี่ยวกับผู้หญิงเนาะเฮากับเพียงแต่เปลี่ยน he มาเป็น she เนาะ Where does she come from เนาะ Where does she come from ลาวผู้หญิงมาจากไสเนาะ Where does she come from คำตอบ she comes from Laos she is Lao เนาะลาวมาจากประเทศลาวลาวเป็นคนลาวคันมาจากบนอื่นก็ใส่บนอื่นเนาะลาวเป็นคนประเทศอื่นก็ใส่คนประเทศอื่นตัวอย่างลาวมาจากเป็นคนลาวมาจากอเมริกาลาวเป็นคนอเมริกาเฮาก็ใส่ว่า she comes fromUSA she is USA เนาะสิเนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งคำศัพท์เกี่ยวกับ job job แปลว่าอาชีพ occupation ก็แปลว่าอาชีพเนาะมี2คำศัพท์ job J O B อ่านว่า job เนาะตัวนี้ occupation occupation แปลว่าอาชีพเนาะ คันเฮาสิถามว่าเจ้าเฮ็ดหยังตัวนี้ในประโยคภาษาอังกฤษตัวนี้มันจะถามถึงมันจะหมายความว่าอาชีพเนาะเจ้าเฮ็ดอาชีพหยังเนาะ What does he do เนาะ What does he do ลาวเฮ็ดหยังหมายถึงถามถึงอาชีพลาวเนาะ
เราเฮ็ดอาชีพหยัง What does he do เราเฮ็ดอาชีพหยังแล้วเฮาตอบกะ He is an หรือว่าเนาะสมมติว่าเราแม่นอาจารย์ก็ He is a teacher เนาะว่าเต็มกัน He is a teacher เนาะแต่ว่าฝรั่งมันจะว่า He is a teacher สิเนาะเราแม่นนายครูหรือแม่นอาจารย์สมมติเราแม่นตำรวจก็ He is a police เนาะ He is a police ถ้าเราแม่นด็อกเตอร์ก็ He is a doctor สิเนาะวันนี้เฮามาเบิ่งคำถามเกี่ยวกับว่าเฮาสิถามว่าลาวผู้หญิงเฮ็ดหยังเฮาก็ว่าว่า What does she do What does she do เนาะลาวเฮ็ดหยังผู้หญิงหมายถึงถามถึงอาชีพเนาะก็เป็นผู้หญิงบัดนี้เป็นลาวเฮาตอบก็ She is a dancer สมมติเราเป็นนักเต้นสมมติเราเป็นนักร้องก็ She is a singer เนาะเราเป็นนักว่าวป่ะ She is a speaker ถ้าเราเป็นนางพยาบาล She is a nurse เนาะสิเนาะถ้าเราเป็นนักครูก็ She is a teacher สินี่คือนั่นเนาะเฮาอาชีพแล้วเฮาไปเติมซะทางหลังเนาะอย่าลืมเนาะการใส่กับแอนเนาะแม่นใส่ต่อหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะส่วนแอนใส่ต่อหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระเสียงสระสระในภาษากันยิ่งก็จะมี a i o u y เนาะเป็นสิเนาะเอามาต่อคำศัพท์ family แปลว่าครอบครัวเนาะ family and family แปลว่าครอบครัวสมมติเฮาสิถามว่าเจ้ามีเอื้อยจะมีอ้ายเอื้อยบ่เนาะฝรั่งก็จะถามกันแบบนี้เนาะส่วนหลายเขามักถามกันแบบนี้เฮาก็ถามว่า Does he has any brothers and sisters Does he have any brothers and sister คำว่า brothers มีเสียงตัว s นำหมายเขาว่าเรามีอ้ายแล้วก็มีน้องนำเนาะหรือว่ามีอ้ายหลายคนหรือว่ามีน้องหลายคนมันสิคือกันเนาะ sisters มีเสียง s นำหมายความว่าเรามีน้องสาวหลายคนหรือว่ามีเอื้อยหลายคนหรือว่ามีทั้งเอื้อยมีทั้งน้องสาวเนาะมีคำบ่ฮู้เนาะ Does he have any brothers and sisters เนาะมานี่คำตอบเนาะ He has สมมติว่าเรามีอ้ายก็ใส่ว่า own เนาะ own the brother สมมติว่ามีน้องก็ He has younger brother เนาะสมมติเรามีเอื้อยก็ He has older sister ถ้าว่ามีน้องก็ He hasyounger sister นี่เนาะคือคำตอบเนาะบัดนี้คือสิบ่งงเนาะ he has he ว่า he she มันจะไปกับ has เนาะแต่ว่าในคำถามว่า does he have say have เนาะเพราะว่าเฮาไม่แจก do นี่เป็น does อยู่เนาะในประโยคคำถามฉะนั้นแล้วเฮาต้องใส่หลัง have เป็นหลัง he น่ะเป็น have เนาะ
เรามาต่อคำศัพท์ for life for life food and sport เนาะอาหารและกีฬาที่มักเนาะคำว่า for life นี่ฝรั่งมันจะออกเสียงเป็น favorite favorite ระหว่าง v o r i t e เนาะมันจะอ่านออกเสียงเป็น vert vert เนาะ favoriteออกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะ favorite ไม่สินะ favorite นะ favorite ไม่สิ favorite food and sport นะ food and sport favorite คันเฮาออกเสียงยากเฮาออกเสียงเป็น3พยางค์คือ favorite ถ้าเฮาสิถามว่าอาหารและกีฬาที่ลาวผู้ชายนั้นมักแม่นหยังเฮาก็ถามว่า what's hisfavorite food and sport no what's his favorite food and sport what's his favorite food and sport no แล้วตอบกับ his favorite food is papaya salad ถ้าเรามักตำหุ่งกันเนาะ and sport is football เนาะสมมุติเรามักกีฬาเตะบอลก็ใส่ไปเนาะเราหมักอาหารยังก็ใส่สื่ออาหารนั่นไปเนาะสมมติเราหมักแกงมันไม่ก็ his favorite food is bamboo soup and sport is football ไปสิเนาะถ้าเขาถามเกี่ยวกับผู้หญิงเนาะผู้หญิงอาหารและกีฬาที่ลาวผู้หญิงหมักนะเป็นยังเขาก็ว่าถามว่า what's her favorite food and sport คือเก้าเนาะเปลี่ยนจากhis เป็น her เนาะ what's her favorite food and sport เราตอบกับ her favorite food is สมมติว่า barbecue chicken นะสมมติว่าปิ้งไก่ and sport is volleyball สมมติเรามักตีบาสเนาะนี่เราก็ใส่ตามที่เรามักนะHer favorite food is นี่ก็ใส่ที่อาหารที่เรามักเนาะ and sport is นี่ก็คือกีฬาที่เรามักก็ใส่ลงไปเนาะมาวันนี้ก็คลิปวิดีโอก็จบลงเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจสำหรับการติดตามชมแต่ต้นจนจบคลิปเนาะหวังว่าคลิปนี้สิมีประโยชน์ต่อผู้ที่ว่าเรียนภาษาอังกฤษใหม่เนาะซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ว่าง่ายๆที่นำมาสอนเนาะและการเป็นประโยคง่ายและสั้นๆที่ว่าเฮาเคยได้ยินอยู่ตลอดในชีวิตประจำวันเนาะ So thank you very much for watching from the beginning to the last I hope you get some skills some useful words some useful sentence and you can use this words this sentence to practiceSpeaking in your life, no. I hope you getting speaking, reading, and listening English really well soon as. Thank you so much. Bye bye. See you next video.